วันนี้นะคะผมบิวก็ต้องเติมขนแล้วแล้วก็ต้องบำรุงอย่างหนักหน่วงด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้เลิกงานงามดีนะคะบิวจะไปเติมโคนที่สีผมนะคะแล้วก็จะไปบำรุงผมทรีทเมนต์นิดหน่อยนะคะผมบิวดัดแล้วก็ย้อมสีมานะคะคือหลายๆคนน่ะอยากให้บิวรีวิวคลิปแบบทำผมมากเลยก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูด้วยว่าบิวทำสีอะไรแล้วก็ลงทรีทเมนต์อะไรเอาวันนี้ก็จะไปที่ฟินิกซ์สยามนะคะสยามสแควร์วันเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยผมบิวจะเป็นสิงโตอยู่หรือไม่ตอนเช้านะคะก็คือจะต้องพาโบไปส่งที่หอก่อนเลยฮ่าฮ่าหน้ามาตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปตัดให้มันเติบอีกนิดนึงพี่จะอยู่กับมันได้นี่โบจะไปตัดให้มันเติบประมาณนี้ไว้แจ๊แน่ประมาณนั้นแล้วโบไม่ตัดโบอ่อนไหนลองนี่เท่านี้เท่านี้เจ๊ไม่ How to ตัดหน้ามาให้น้องสองไงภาคสองคนรอดูเฮ้ยจะตลกไปเลยอ่ะไปพร้อมเพื่อนๆหน่อยค่ะเปิดเทอมแล้วพี่พ่อทำไรคือเหมือนเก่งตัวเองเลยโบตัดเองคลิปเนี้ยตรงนี้มันมาได้ไงวะเพื่อนๆคะตอนนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะคนที่มหาลัยทุกคนนะคะขออวยพรให้ปีนี้นะคะเกรดดีๆปังๆปุ้งๆไปเลยขอได้ปังๆปุ้งๆปังๆปุ้งๆไปเลยโอ้โหเราคนนั้นเหรอเฮ้ยจริงเหรอเช็ดน่าจะว้าวว้าวโบท่าทางเหมือนผู้ชายตกใจหมดขับช้าๆดิเจ้พอแล้วคราวนั้นอยู่ข้างหลังกูน่าจะจำทะเบียนรถเลยน่าจะจำทะเบียนรถเลยปั๊บเข้ารูจมูกกูไปแล้วก็ไปเจอที่ร้านเลยนะไปแล้วบ๊ายบายตัวนี้คือตัวสำคัญตัวที่ทำให้ผมไม่เปราะไม่ขาดไม่เสียขึ้นจากการทำสีผสมลงไปใช่ผสมมันในสีในน้ำยาดัดน้ำยายืดอะไรได้หมดความหนาแน่นของแบบแกนผมมันแน่นขึ้นยังค่ะเบอร์สองจะทำหลังจากทำสีเสร็จก่อนตัดใช่เราลงเครื่องทำอีกครั้งอะค่ะก็เหมือนขอบผมเอาไว ที่เห็นก็คือเมื่อวานเนี่ยบิวได้ไปทำสีผมแล้วก็โอโลเพ็กซ์มานะคะทีนี้เนี่ยจะมาบอกว่ามันดียังไง
สำหรับบิวทำไมบิวถึงตัดสินใจทำอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปว่าแบบโคนเนี่ยมันดำมากเลยแล้วคือผมอ่ะก็ออกเป็นโทนส้มเลยอ่ะคือบิวไม่ชอบไงคือต้องบอกปัญหาผมก่อนคือคนถามมาเยอะมากว่าพี่บิวทำผมอะไรหนึ่งบอกก่อนเลยว่าผมบิวเป็นผมดัดไฟฟ้านะคะก็คือเวลาสระผมออกมาก็คือจะหยิกแต่อันนี้คือเราเซ็ตด้วยความร้อนมันก็เลยอาจจะดูไม่หยิกเหมือนคลิปก่อนๆ นะคะสีตอนแรกที่ทำมาก็คือน้ำตาลประกายเขียวแต่ว่าที่เห็นเมื่อวานก็คือหลุดออกมาแล้วหลุดไปเลยจะบอกว่าโคนอะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานนะแบบประมาณเนี้ยก็ควรไปเติมด้วยละเพราะว่าถ้ามันเยอะมากมันจะต้องทำสีผมหลายรอบแต่คือเมื่อวานอะไปทำผมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่บ่ายโมงเสร็จประมาณบ่ายสามครึ่งก็คือ2ชั่วโมงครึ่งถือว่าเวลาโอเคมากเพราะปกติบิวไปไม่เคยต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงค่ะจะบอกเลยทีนี้เนี่ยทำสีผมแล้วผมบิวก็ดับด้วยแล้วคือมันแห้งมากก็เลยรู้สึกว่าควรจะทำทรีทเมนต์ก็เลยถามที่ร้านว่าเราควรทำอะไรดีให้แบบว่าทุกคนตั้งสตินะคะบอกตัวเองคือหนึ่งผมเราทำสีแล้วก็ดัดไฟฟ้ามาด้วยซึ่งแน่นอนแล้วว่าผมอ่ะมันจะเสียมากฉะนั้นเนี่ยการทำทรีทเมนต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าผมที่เราดัดมามันจะคลายทีนี้เนี่ยก็เลยต้องเลือกทรีทเมนต์ที่เขายังคงความหยิกให้กับหลอนของเราอยู่หลอนที่เราไปดัดไฟฟ้ามาพูดง่ายๆก็คือเลือกทรีทเมนต์ที่ไม่ต้องมายุ่งกับผมดัดของฉันทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ผมดีขึ้นก็เลยเลือกทำทรีทเมนต์ที่ร้านแนะนำนะคะที่ร้านฟีนิกซ์เขาแนะนำผมเราอ่อนแอผมเราบอบบางเนี่ยเหมือนเขาจะทำให้ผมเราเนี่ยเติมเต็มเด้งแล้วก็ฟูขึ้นแล้วก็คือแบบเป็นเส้นมากขึ้นและที่นี้เนี่ยที่บิวชอบคือแบบที่เมื่อวานอะเร็วอะก็เพราะว่า2ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเขาสามารถที่จะผสมลงในสีผมอะสีของสีผมที่เราจะลงอะก็คือผสมกันไปแล้วคือบำรุงพร้อมกับย้อมผมได้เลยทีเดียวซึ่งประหยัดเวลาส่วนอีกสเต็ปหนึ่งก็คือตอนที่เราไปล้างผมอะล้างสีผมออกใช่ไหมแล้วก็ลงชมพูแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีมันเหมาะกับชีวิตอย่างเราที่เร่งรีบมากแล้วส่วนสีที่วิวทำเมื่อวานนะคะทำเป็นสีเขียวให้นะคะเพราะว่าผมวิวมันค่อนข้างส้มอะก็เลยรู้สึกว่าเขียวน่าจะดีกว่าแต่ก็มีคำถามอีกว่าผมพี่บิวทำไมมันเขียวแต่ข้างบนคะแล้วข้างล่างทำไมมันถึงดำๆคะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งบิวก็จำความไม่ได้นะคะแต่ช่างผมทุกคนบอกบิวอย่างนั้นค่ะว่าบิวนะคะได้ไปใช้ก็คือบิวใช้นั่นแหละแต่บิวจำไม่ได้ที่ย้อมผมแบบซองอะในเซเว่นอะที่มันสระแล้วดำอะทีนี้เนี่ยเราไม่รู้ไงว่าอันนั้นแหละคือตัวอันตรายตัวที่ทำให้เราเนี่ยทำสีผมไม่ได้ไม่ติดสีที่เราต้องการคือถ้าจะทำสีอื่นอ่ะน่าจะติดแต่ถ้าบิวอยากได้สีที่บิวต้องการเนี่ยแบบสีน้ำตาลเขียวหรือว่าแบบสีเทาอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มันจะต้องรอจนกว่าก้อนเนี้ยจะหมดไปผมช่วงบนเนี้ยสามารถทำสีที่เราต้องการได้สีโทนสว่างแต่อันเนี้ยคือย้อมเท่าไหร่ก็ไม่ติดมันจะเป็นสีเข้มตลอดเลยเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าเราอะย้อมดำด้วยที่สระผมในเซเว่นมาแต่คือตอนเนี้ยรู้สึกว่าผมอะนุ่มมากเลยนะคือปกติมันจะเหมือนไม่กวาดอะพอไปทำมาถามว่าโอเคไหมบิวค่อนข้างโอเคมากเลยนะเพราะว่าสีผมก็โอเคแล้วก็เวลาก็โอเคแล้วก็รู้สึกว่าผมอะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันนุ่มอะจับดินุ่มจริงๆนะไม่ได้โกหกนะนุ่มมากเลยนะมองไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ before after เป็นยังไงล่ะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะคือบิวจะตอบเป็นข้อๆไปอีกทีนะคะถ้าบิวยังพูดไม่ละเอียดมากพอแต่ถ้าใครที่อยากจะไปทำก็ไปสอบถามรายละเอียดได้ของที่ร้าน Phoenix นะคะที่สยามวันที่บิวไปทำนะคือถ้าใครบ้านไกลก็ไลน์ไปถามก่อนแต่ถ้าเกิดใครไปใกล้ๆก็เดินเข้าไปถามในร้านได้เลยถามรายละเอียดได้นะคะคุยได้ทุกคนแบบน่ารักเฟรนลี่มากเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไปแล้วค่ะบาย